สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกุมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวพระเกศขยับเข้าสู่ภพเรือนลาภะนะของชาวลัคนาราศีกุมโชคลาภความสำเร็จต่างๆในช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสได้จากที่บ้านครอบครัวนะคะคุณแม่คุณพ่อหรือว่าผู้ใหญ่รวมถึงที่ดินทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนบันดาลเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภความสำเร็จหรือแม้แต่โชคลาภจากความเสี่ยงก็ได้นะคะดาวพระเกศนะคะที่อยู่ในภพเรือนลาภะหรือว่าอยู่ในราศีธนูของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยต้องบอกว่าส่งผลดีให้เจ้าตาในเรื่องของความสำเร็จอย่างที่แอดบอกโดยทั่วไปนั่นแหละแล้วพระเกศเนี่ยนะคะเมื่อเข้ามาอยู่ในภพเรือนนี้ก็จะตรีโกณกับพระอาทิตย์และพระศุกร์นะพระอาทิตย์เนี่ยจะตรีโกณในวันที่17สิงหาคมซึ่งแอดเจาะลึกดาวพระอาทิตย์ไปแล้วว่าพระอาทิตย์เข้าสู่ภพเรือนนี้แล้วไปกระทบกับดาวใดๆเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นนะคะทำไว้ให้ร่วงหน้าก่อนแล้วเพราะว่าพระอาทิตย์นั้นเป็นดาวที่เดินในจังหวะ1เดือนครั้งในทุกๆเขาเรียกว่าในทุกๆเดือนนะไม่มีผิดพลาดเลยนะคะจังหวะที่เกิดถึงพระอาทิตย์ในเรือนปัตตานีก็ช่วงระยะเวลานี้บางคนเนี่ยมีโชคลาภความสำเร็จจากคู่ครองเพื่อนฝูงหรือการติดต่อหรือคอนเนคชั่นในระยะเวลานี้ค่อนข้างมากนะคะตัวเจ้าตาในช่วงนี้นะคะประสบความสำเร็จกับธุรกิจการงานนะอยู่ในสังคมอยู่ในกลุ่มมิตรสหายเนี่ยต้องเรียกว่าเจ้าตาเนี่ยเป็นคนที่จะได้รับผลตอบแทนหรือแบบเด่นขึ้นมาตัวเจ้าตาในช่วงนี้บางคนมีผลกำไรในการค้าขายบางคนมีการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงที่ประสบความสำเร็จและบางคนจะมีเส้นทางที่กำลังก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จที่มุ่งหวังและตั้งใจเอาไว้เทพเกศสถิตในเรือนโชคลาภเนี่ยต้องบอกว่าสังคมเพื่อนขยายตัวขึ้นมาตัวเจ้าตาในระยะเวลานี้บางคนก็จะมีท่าทีที่มันแบบมั่นใจในตัวเองอ่ะซึ่งแอดจะบอกว่าท่าทีที่มั่นใจในตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะเอาศัตรูเข้ามาด้วยเพราะคุณอย่าลืมว่าในเรือนปัตตานีนะคะมีพระศุกร์เป็นคู่สมพลพระศุกร์ของคุณเป็นเจ้าเรือนสุภะและเป็นเจ้าเรือนบันทุบางคนทำอะไรก็ตามแล้วบางทีไม่เชื่อพ่อแม่แต่จริงๆแล้วความสำเร็จเบื้องหลังของคุณคือผู้ใหญ่หรือบางคนไม่เชื่อรุ่นพี่ไม่เชื่อคนที่หวังดีไม่เชื่อผู้บังคับบัญชาเนี่ยมันท่าทีของคุณกุจะกวนประสาทนะคะและมีความแบบว่าไม่เชื่อมั่นในคนอื่นอ่ะซึ่งแอดจะบอกว่าระยะเวลาเนี้ยอย่าไปทำท่าทีกวนประสาทเลยมันเป็นจังหวะระยะเวลาที่เจ้าตาเนี่ยถ้าคอนเนคกับใครได้ดีนะประสานงานกับใครได้ดีทำงานกับใครได้ดีดวงมันจะปังดวงมันจะเฮงดวงมันยิ่งขยันยิ่งรวยดวงมันมีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวดวงมันในระยะเวลาเนี้ยแม้กระทั่งการลงทุนหรือการเสี่ยงดวงก็ค่อนข้างได้ลาภก้อนใหญ่ช่วงระยะเวลานี้นะเร่งนะเร่งในเรื่องของการทำบุญทำทานทำกุศลบริจาคโลหิตบริจาคเลือดอะไรก็ทำไปให้จิตใจเบิกบานสดใสตั้งแต่ในวันที่เราบริจาคจะทำบุญใส่บาตรเลือกพระเลือกวัดอะไรก็แล้วแต่ทำเลยนะคะเพราะในระยะเวลานี้นะคะสิ่งที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนกับเจ้าตาไม่ได้มีแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีทั้งผู้ใหญ่จะมีทั้งผู้ที่มาจากอดีตชาติที่มาพบเจอกันรักใคร่กันแล้วมาแบบหวังดีต่อกันมีมิตรจิตมิตรใจเป็นกัลยาณมิตรต่อกันคุณก็จะพบเจอในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องเรียกว่าเฮงรุ่งเรืองนะคะเจ้าตาช่วงนี้เนี่ยโอ้โหการติดต่อของเจ้าตาโดยเฉพาะเรื่องของการติดต่อในเรื่องขายที่ดินขายทรัพย์สินและขายบ้านเนี่ยนะคะแอดบอกเลยว่ามันก็มีเกณฑ์นะถ้าเป็นนายหน้าถ้าเป็นนักบริหารเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทรัพย์สินเนี่ยต้องบอกว่าได้นะคะช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์นะบางคนถ้าเกิดว่าคบหากับคู่ครองคนรักมานานและระยะเวลานี้ก็มีเกณฑ์แต่งงานนะคะแล้วก็ได้คู่ครองคนรักที่ค่อนข้างดีบางคนยังไม่มีแฟนช่วงนี้มีคนดีๆเข้ามานะคะต้องเรียกว่าเข้ามาแม้จะเป็นแม้จะเป็นลักษณะของพินทุบาทของพระศุกร์แต่พินทุบาทของคุณมันจะเป็นผู้ใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามคืออาจจะมีคนเข้ามาที่ดีมากแต่ว่าผู้ใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ปลื้มเราอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปได้เพราะว่าศุกร์กับเสาร์เนี่ยมันเล็งแล้วมันทั้งผู้ใหญ่ฝ่ายชายฝ่ายหญิงอะไรเงี้ยเหมือนเป็นจังหวะนะคะคือเหมือนกับไม่ปลื้มแต่จริงๆแล้วถ้าพระเสาร์ย้ายทุกอย่างจะคลี่คลายแล้วดีขึ้นซึ่งพระเสาร์เนี่ยจะย้ายในตอนช่วงมีนาคมอันนี้คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์ส่วนเรื่องของสุขภาพต่างๆนะระวังภูมิแพ้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของผดผื่นผิวหนังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำเลือดน้ำหนองอะไรเงี้ยต้องบอกว่าต้องระวังสำหรับสตรีก็เป็นเรื่องของภายในสตรีนะคะรวมถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยปวดท้องเวลาที่เป็นประจำเดือนอะไรเงี้ย
ระยะเวลานี้ก็ตรวจสุขภาพไว้บ้างนะคะชาวลัคนาราศีกุมนะคะเดี๋ยวเราไปฟังดาวพื้นดวงเกิดกันเนาะคนที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะหรือคนที่ฟังจากลัคนาด้วยราศีด้วยฟังอะไรกันมาเนี่ยหรือบางคนไม่จับทิศจับทางเกี่ยวกับเรื่องของดาวพื้นดวงเกิดไม่ได้เลยเจ้าตาไปฟังในคอมเมนต์แรกที่แอดปักหมุดไว้ใต้คลิปนี้คอมเมนต์แรกเลยนะคะจะมีวิธีการฟังแค่9บรรทัดสั้นๆไม่ใช่9บรรทัดยาวด้วยฟังเสร็จปุ๊บจะฟังในสิ่งที่แอดบอกอะรู้เรื่องเลยส่วนคนที่ฟังกันมานานนะคลิปนี้แอดจะประกาศบอกเจ้าตาว่าเรือนลาภะนะคะถือว่าเป็นเรือนพระเอกนะคะกระทบคำทำนายของแอดที่ 100% จากคำทำนายของแอดที่คุณบอกว่าอ่ะให้แม่น 50% เนี่ยแหละนะคะจะ50 60หรือ40หรือ30หรือ70อะไรก็แล้วแต่ก็เป็น 100% จากตรงนี้นะคะส่วนในเรือนปุตตะก็จะเป็น 80% จากตรงนี้นอกนั้นจะเป็น 10-50%นะคะซึ่งจะมีรายละเอียดว่าเรือนใดเป็นอย่างไรไม่มีดาวในเรือนไหนจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นแอดอธิบายไว้ละเอียดแล้ว9บรรทัดใต้คลิปนี้คอมเมนต์แรกนะเราเริ่มต้นกันที่ดาวมฤตยูนะคะในเรือนลาภะคนที่มีดาวมฤตยูในเรือนลาภะช่วงระยะเวลานี้นะคะคือก็ต้องบอกว่าก็มีโอกาสได้พบเจอเพื่อนที่ไม่ได้พบเจอกันมานานซึ่งเพื่อนเนี่ยก็อาจจะมีช่องทางในเรื่องของการทำมาหากินเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินทรัพย์สินหรือมีที่ดินมาขายหรือเป็นผู้ที่แบบว่ามาติดต่อเป็นในหน้าซื้อขายที่ดินให้คุณมฤตยูกับพระเกศก็จะทำให้คุณเป็นคนที่ช่วงระยะเวลานี้มีโชคลาภที่ไม่คาดฝันไอ้ที่คาดฝันไม่ค่อยได้แต่ได้ที่ไม่คาดฝันเหมือนบางทีก็ไม่ได้แบบเปิดเผยในเรื่องของการขายที่หรอกแต่มีคนทราบแล้วมีคนก็ไปทำในหน้าให้คุณแล้วครั้งเนี้ยมันอาจจะเป็นเพื่อนๆแนะนำให้เจ้าตาซื้อที่หรือจัดสรรที่อะไรในบางอย่างคือเป็นไปในทิศทางที่ดีและก็มองว่าระยะเวลาแบบเนี้ยก็มีโอกาสฮะที่เจ้าตาจะได้ซื้อที่ได้กลับไปดูมรดกเก่ากลับไปพัฒนาอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่ดาวเกตถึงดาวมฤตยูเนี่ยมันมีโอกาสได้กลับไปพบเจอเพื่อนเก่าคนเก่าของเก่าสิ่งเก่าที่เรามีแล้วเอามาจัดการชาวลัคนาราศีกุมระยะเวลานี้ก็เลยบอกว่าถ้าเรื่องโชคลาภความสำเร็จเกิดเข้าในเรือนราภาเนี่ยมีมาอยู่ตลอดนะเจ้าตาเนี่ยเป็นคนสังหรณ์แม่นเป็นคนแปลอะไรต่างๆแม่นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะสิ่งที่พึงระวังคือเวลาเกิดถึงกับมฤตยูเนี่ยจะทำอะไรก็ตามอ่ะถ้าข้อมูลไม่แน่นเนี่ยคุณจะไม่มั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่อาจจะแนะนำก็คือกรอบก่อนที่จะทำอะไรขอให้ค้นหาก่อนค้นหาทิศทางของการทำขอบเขตของความรับผิดชอบการจะทำเอกสารสัญญาต่างๆต้องระวังระยะเวลาที่คนอยู่เมืองนอกก็อาจจะมีเกณฑ์กลับเมืองไทยนะคะมาหาคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองในระยะเวลานี้เป็นผลจากการท่องเที่ยวอะไรหรือเปล่านะคะลัคนาราศีกุมยังอยู่ในจังหวะที่ต้องบอกว่าหาเงินเก่งและใช้เงินเก่งทั้งดาวราหูและดาวพระเกศเลยนะคะที่อยู่ในเรือนนี้เนาะก็ขอให้เจ้าตานั้นจัดการเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีการเงินให้มันดีชีวิตจะได้ไม่ติดขัดเสียหายในช่วงต่อจากนี้ไปนะคะเกศอยู่ในเรือนราภะส่งผลดีกับเจ้าตาแน่นอนค่ะนะคะชาวลัคนาและราศีกุมที่มีมฤตยูอยู่ในเรือนนี้ต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์นะคะในเรือนลาภะโอ้ต้องบอกว่าโชคลาภความสำเร็จนะคะของเจ้าตามาจากเพื่อนฝูงคู่ครองคนร่วมงานก็มีนะคะเพื่อนสนิทก็มีในระยะเวลานี้นะแต่ถ้าเป็นเพื่อนสนิทที่เป็นเพศตรงข้ามหรือคนที่ร่วมงานที่เป็นเพศตรงข้ามเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการจุกจิกจู้จี้มากกว่าปกติหน่อยหรือมีเรื่องที่มาพูดมันเน็บหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยคือด่ามันไม่ด่านะคะว่าแบบเราไม่รู้ตัวเราก็มึนๆงงๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีดาว6กับดาว9ลิงกันด้วยดาว6คือดาวผู้ใหญ่นะคะบางทีผู้ใหญ่บางคนก็หมั่นไส้เรานะอีกด้านนึงก็เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเป็นผู้ใหญ่หญิงและชายเลยในช่วงระยะเวลานี้ถ้าจะมาป่วนเจ้าตานะคะบางคนยังเป็นนักศึกษาอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้คบกับเพื่อนที่สนิทกันในตอนนี้ก็มีนะคะมันก็เหมือนแบบเขามองการไกลแหละเชื่อแอดสิแต่ว่าก็ต้องมีการพูดคุยหรือสื่อสารกันในทิศทางที่ดีจะบังคับกันเลยไม่ได้ถ้าคุณเป็นฝั่งพ่อแม่ยังฝั่งแอดอยู่เนี่ยถ้าเกิดคุณเคยฟังครูเงาะนะครูเงาะจะบอกว่าเวลาคุณสื่อสารกับเด็กในปัจจุบันนี้คุณต้องเอาผลประโยชน์ของเขาเป็นที่ตั้ง
อย่าเอาผลประโยชน์ของตัวเองหรือคำพูดที่เข้าข้างตัวเองอย่างเช่นว่าแม่อยากให้เป็นอย่างเงี้ยพ่ออยากให้เป็นอย่างนี้มันดีอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้อธิบายให้เขาว่าเนี่ยถ้าเกิดลูกทำอย่างนั้นคือหาผลประโยชน์จากสิ่งที่คุณอยากให้เขาทำให้เขาทราบอย่าคิดว่าเขาจะรู้เองนะคะเจ้าตาระยะเวลานี้ก็เรื่องดีๆโดดเด่นค่ะเพราะว่าผู้ร่วมงานดีปัตตานีเป็นเกษตรผู้ร่วมงานดีผู้ร่วมทุนดีนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้แข็งแกร่งนะคะตัวเจ้าตาถ้าเกิดว่ายังไม่ได้แต่งงานก็ได้พบคู่บุญคู่วาสนาแล้วแหละนะคะแม้สุขจะเป็นพินทุบาทอ่ะมันก็อาจจะเป็นจังหวะที่แบบเลิกกับคนเก่ามาเจอคนใหม่แต่งปั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะตัวเจ้าตาระยะเวลานี้ก็ดาวเจ้าเรือนปัตตานีเนี่ยของคุณเนี่ยในพื้นดวงเกิดอะฮะก็ยังอยู่ในเรือนลาภะบางคนได้คู่เป็นแฟนนะคะหรือบางคนเนี่ยแต่งงานเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าแต่อยู่ไปแล้วก็รักกันดีอะเพราะมันเจริญรุ่งเรืองนะคะมันก็เหมือนกับคนสมัยก่อนที่ถูกจับอคุมถุงชนนะฮะระยะเวลานี้ถ้าไม่มีคู่ก็คู่สัญญาหุ้นส่วนเป็นคนนำความเจริญความสำเร็จมาให้นะคะเพราะว่าพบลาภะเป็นพบพุทธะหรือพบลูกของพบเรืองปัตตานีของคุณเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้คู่ครองเป็นโชคลาภความสำเร็จคู่ครองที่มีฐานะสมบูรณ์นะคู่ครองที่มีเงินทองนะคะมาจัดมาช่วยเหลือเจ้าตาถ้าเกิดคุณมีปัญหาก็ต้องเรียกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ได้คู่ดีนะคะแต่ถ้าไม่มีคู่ระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าคู่สัญญาหุ้นส่วนจะนำความสุขความเจริญมาให้นะคะคนที่มีวันอาทิตย์แต่ว่าอาทิตย์ถึงอาทิตย์ด้วยนะคะเนี่ยอาทิตย์ถึงอาทิตย์ก็เจ้าตาต้องระวังในเรื่องของถูกทำให้ร้อนใจโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนสนิทนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวจันทร์นะคะคนที่มีดาวจันทร์ในเรือนลาภะจันทร์ในเรือนเนี้ยต้องบอกว่าเป็นจันทร์ในลักษณะของความเป็นทั้งคู่ทาสและคู่ศัตรูนะคะจันทร์ในเรือนลาภะจะส่งผลให้เจ้าตาเป็นคนที่คือมันเป็นดาวที่เรียกว่าราภาโชคแล้วมาบวกกับดาวพระเกตเนี่ยนะคะต้องเรียกว่าออกแนวประสบความสำเร็จมากแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมอ่ะสมมติว่าคุณจะไปได้ดีในเมืองนอกอ่ะแต่ด้วยความเป็นทั้งอะไรคะเป็นทั้งดาวคู่ทาสและเป็นคู่ศัตรูอ่ะก็ต้องบอกว่ามันก็ระหกระเหินหน่อยไม่ได้มีทุกอย่างแบบว่าเดินบนฟูกเดินบนหนทางที่โรยกลีบกุหลาบเพราะมันต้องมีหนามกุหลาบทิ่มแทงคุณอยู่แล้วแล้วเมื่อคุณทำอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางที่แอดบอกคือไปต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดไปเรียนเพิ่มหรือไปเป็นครูหรือไปเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของลาภะนี่ก็ซื้อมาขายไปก็ได้นะคะจัดสรรที่ดินก็ได้ในระยะเวลานี้แล้วก็เกี่ยวข้องกับการติดตามผู้ใหญ่หรือดูแลผู้ใหญ่อันนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีจังหวะที่2กับเกตเจอกันก็จะมีช่องทางในการหาเงินหาทองหลายช่องทางนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ดาวพระอังคารเนี่ยเป็นปลาแล้วราชาโชคอยู่ในเรือบรรทุกอาจจะเป็นหนี้แต่ได้รถมาใช้นะคะซื้อรถมีความภาคภูมิใจในรถมากนะคะแล้วก็มีเงินทองมีลาภผลมีรายได้ช่องทางหลายช่องทางก็เกตกับ2เนี่ยไม่ขี้เหร่เลยนะคะเกตกับ2ก็จะส่งผลให้เจ้าตาอาจจะขี้บ่นบ้างเห็นอะไรแล้วก็ขี้บ่นหงุดหงิดคิดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระเกตต้องจันทานะคะบางทีบางคนไม่หงุดหงิดเป็นไรคะเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยระยะเวลานี้ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระอังคารค่ะอะไรของแอดเนี่ยนะคะเดี๋ยวเขียนพระอังคารก่อนนะคะตรงนี้นะคะพระเกตอยู่นี้แล้วคนที่มีดาวพระอังคารนะคะเอาสิอะไรดีอ่ะอันเจ้าตาบอกว่าเอาอะไรก็ได้เร็วๆหน่อยแอดดาวจรเป็นดาวพระอังคารในเรือนลาภะนะคะดาวอังคารในเรือนนี้ก็ต้องบอกว่าจะเป็นดาวอังคารที่ส่งผลในเรื่องของความปรับสมดุลในตัวเจ้าตาหรือว่าการใช้เงินนะอังคารในเรือนนี้ต้องเรียกว่าหลังรอนะคะให้เจ้าตานึกคิดแบบเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็ไม่ใช้เงินเยอะนั่นแหละนะคะอังคารในเรือนนี้เป็นคู่สมพลและอังคารในเรือนนี้นะคะก็มันจะแอจะอ่านว่าดาวเจ้าเรือนสหัสฉะเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนลาภะและพันธุ
พราะฉะนั้นจะมีโชคลาภความสำเร็จจากเลขบ้านเลขรถนะคะในช่วงระยะเวลานี้พระเกศเขาพลิกผันเปลี่ยนเป็นเรื่องของการประสบความสำเร็จและดาว3กับดาว9เนี่ยต้องบอกว่าก็มีโอกาสได้ลาภได้มิตรสหายได้ข่าวดีจากทางไกลนะคะคิดเร็วทำเร็วขยันขันแข็งนะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้เราระมัดระวังในเรื่องของการรับปากรับคำกับคนอื่นนะคะตัวเจ้าตาเนี่ยมักจะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดฝันว่าจะได้รับอะอย่างเช่นแบบไปทำอะไรสักอย่างแล้วอยู่ดีๆมันก็ดังเปรี้ยงขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยบางคนก็ไม่มีอะไรหรอกนั่งด่าใครอยู่สักคนแล้วก็เป็นที่โด่งดังเป็นที่อยากรู้จักอะไรเงี้ยในคลิป TikTok อ่ะฮะนะฮะก็ดาว3กับดาวเกตเนี่ยก็จะทำให้เจ้าตามักจะได้รับข่าวดีแล้วก็หรือบางคนก็ได้ไปวัดไปเจอพระไปเจอหลวงพี่ไปเจอหลวงพ่อนะฮะที่มีเขาเรียกว่ามีศีลธรรมจรรยาวัดที่งดงามอ่ะแหละนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ดาว6-3เนี่ยเจอกันอย่างนี้เจ้าตาอาจจำเป็นอย่างมากนะคะเพราะช่วงระยะเวลานี้เขาเป็นช่วงระยะเวลาที่ให้ระวังการไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของความรักในลักษณะอยู่ดีก็ตกเป็นมือที่3นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งอย่าไปใกล้กับคนที่ไม่ควรยุ่งคนที่ไม่ควรใกล้นะเพราะว่าจะทำให้เราอะซึ่งบ่มเพาะตัวเองมาอยู่ในทิศทางเนี้ยมาดีๆแล้วกำลังจะเจริญรุ่งเรืองแล้วไปยุ่งกับคนที่ไม่สุจริตอะนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อย่าไปทำต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระพุธนะคะดาวพุธในเรือนนี้มีตำแหน่งเป็นปลานะคะเจ้าตาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสังคมเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงค่อนข้างมากแต่ปรากฏว่าดาวพระพุธของคุณคือเจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนมรณะมันก็เหมือนกับมรณะลาภะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ้าตาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดจะทำมาหากินกับเพื่อนนี่ค่อนข้างยากนะคือเจ้าตาเป็นคนที่ยังไงเดียเป็นคนที่ยอมให้เพื่อนเอาเปรียบนะคะและพบของพบ11หรือพบลาภะเนี่ยเป็นพบของผลประโยชน์และกำไรนะคะแต่มันเป็นกำไรผลประโยชน์จากคนอื่นที่เข้ามาดังนั้นเวลาคบกับใครเจ้าตามักถูกเอาเปรียบนะคะหรือไปให้เขาจนหมดเนื้อหมดตัวดาวพระพุธในเรือนที่11เนี่ยเป็นคนไม่ทุกข์หรอกนะฮะเจ้าตาเป็นคนไม่ทุกข์เหตุเพราะอะไรเพราะว่าดาวพระพุธเนี่ยแม้จะเป็นปลาแต่ตำแหน่งของพุธเนี่ยเข้ามาในเรื่องของอุดมเกณฑ์อุดมสุขไม่ทุกข์ใจนะคะตัวเจ้าตาเนี่ยเป็นคนที่จะพูดจะเจรจาอะไรมักจะมีคนอะไรฮะมีคนชอบนะคะเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้จะเดินทางไปที่แห่งหนตำบลใดบางทีไปแบบเบอร์ๆแต่ก็สามารถที่จะใช้ปากอ่ะในการติดต่อเจรจาในการพูดคุยอะไรได้เพราะว่าช่วงระยะเวลานี้เข้ากับคนง่ายนะคะเส้นสายดีไปพบเจอใครก็เขาก็เอ็นดูคุณจะพูดกวนอะไรขนาดไหนก็ไม่มีใครถือสาคุณในระยะเวลานี้นะคะก็ต้องเรียกว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพราะพระเกศเขาพระเกศเข้าไปคุมกลุ่มคู่กับดาวที่เป็นอุดมเกณฑ์แล้วก็จะส่งผลในเรื่องของอุดมเกณฑ์หรือเรื่องของพระพุธบางคนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานแต่ก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นพอพุธเข้าเป็นอุดมเกณฑ์นะเจ้าตาไม่ว่าจะไปที่แห่งหนตำบลใดบางคนถูกย้ายเพราะแกล้งแต่คุณไม่ทุกข์ใจเลยแล้วคุณก็รู้ว่าแม้เมื่อไปอยู่ที่ใหม่คุณก็จะเจริญรุ่งเรืองได้อยู่ดีนะคะก็จังหวะเนี้ยพุธกับเกศพบเจอกันนะคะเอาจริงๆก็คือพระเกศกระทบพระพุธก็ช่วงระยะเวลานี้ไปไหนมาไหนก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการหลงทิศหลงทางอะนะคะตัวเจ้าตาระยะเวลานี้ก็เน้นเขาเรียกว่าเน้นการติดต่อสื่อสารในแบบที่เป็นออนไลน์นะคะพระพุธเป็นมรณะออนไลน์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตนะคะหรือเรื่องของการสื่อสารทางไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะขายวัตถุมงคลไปอย่างนั้นก็ได้นะก็ต้องบอกเจ้าตาว่าหากินดิ้นรนได้เก่งกาจขึ้นในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็ถ้ายังไงก็คือลุยทำไปถ้าเกิดคุณทำเกี่ยวกับเรื่องขายบ้านขายที่ให้จองคอนโดอะไรเงี้ยโอ้ยระยะเวลานี้ก็ประสบความสำเร็จมากๆอยู่แล้วค่ะนะคะก็พูดเป็นปละยังดีมีอุดมเกณฑ์มารองรับนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพฤหัสนะฮะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาภะเจ้าตาคือดวงดีมากถ้าพฤหัสอยู่ในเรือนนี้นะอะในช่วงระยะเวลานี้ดาวเนี่ยพฤหัสเนี่ยในเรือนลาภะเนี่ยไปสถิตอยู่ในเรือนพันธุก็จะต้องบอกว่าโชคดีในเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินแหละนะฮะ
โชคดีเลยแหละนะคะเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้ก็ให้ระวังคนที่เข้ามาหาในช่วงนี้เขาอยากได้ผลประโยชน์อะไรนะคะแต่ว่าคุณจะเป็นคนที่โชคดีเขาเรียกว่าโชคดีแบบในเรื่องของพี่น้องบ้านช่องเพื่อนฝูงนะคะตัวเจ้าตาเนี่ยจะไปทำงานธนาคารเกี่ยวกับเงินทองการเงินไฟแนนซ์นะคะให้สินเชื่อเป็นผู้รู้จักนำเอาผลประโยชน์ผลกำไรนะคะมาต่อยอดนะเกิดกำไรได้อีกถ้าเจ้าตาถามว่าแอดแต่ว่าดาวลักษณะเนี้ยหนูไม่ได้รับความดีงามเลยต้องบอกนะคะว่าลาภพันธุระมัดระวังการเอาเนี่ยนะคะลาภพันธุอยู่นี่ระมัดระวังนะการเอาบ้านเนี่ยของเราเนี่ยมาเปิดบ่อนการพนันหรือค้าขายสิ่งเสพติดไม่ว่าเขาจะยอมรับหรือไม่ยอมรับแล้วแอดบอกเลยว่าเกิดเรื่องของความเสียหายมากๆดังนั้นช่วงระยะเวลานี้ก็อย่าไปทำอะไรอย่างนั้นนะคะลาภะนี้เป็นเกษตราธิบดีอะนะคะก็จะมีลาภผลเข้ามาตลอดในช่วงปีนี้แล้วก็เหมาะแก่การเขาเรียกว่าเหมาะแก่การขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ5กับ9เนี่ยโอ้โหสุดอะนะเขาเรียกว่าประคับประคองและก้าวหน้าและพัฒนาไปพร้อมๆกันระหว่างคุณกับคนรักระยะเวลานี้หลายคนถามว่าเรื่องปัญหาเรื่องความรักมีไหมเอาจริงๆมีอยู่ตลอดตั้งแต่13สิงหาถึง9ตุลามีอยู่ตลอดแค่คุณจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองเราไม่ต้องไปจับผิดใครระวังใจตัวเองก็พอนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระศุกร์ค่ะแอดฟันธงไปเลยดาวกระทบอย่างเงี้ยมีปัญหาเพราะเพื่อนเข้ามาวุ่นวายหรือไม่ก็มีปัญหาการเงินเกตกับศุกร์เนี่ยมาไม่ว่าจะอยู่ในเรือนไหนก็แล้วแต่ระมัดระวังการเดือดร้อนและวุ่นวายด้วยเพศตรงข้ามนำเข้ามานะคะเจ้าตาในระยะเวลานี้ก็หัวสมัยใหม่เฟี้ยวฟ้าวนะคะแล้วก็มีเสน่ห์มากไปไหนใครก็รักพักที่ไหนคุณก็ชมเนี่ยของจริงนะคะพระศุกร์ในเรือนที่11เนี่ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้คู่ครองคนรักนะคะหรือต้องมีการเดินทางไปมาหากันด้วยระยะทางที่มากอยู่เหมือนกันโลกส่วนตัวสูงด้วยนะคะดาว9กับดาว6ก็คิดมากบางคนสุดโต่งไปทางอีกทางหนึ่งเลยอย่างเงี้ยต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเสาค่ะคนที่มีดาวพระเสานะคะถึงพระเกศจะมีโอกาสได้พบมิตรเก่าแฟนเก่าโปรเจกต์เก่าๆที่ไปรื้อปัดฝุ่นหรือของที่เก็บไว้นานมาอยู่ระยะเวลานี้เปิดมานั่งชมมีโอกาสที่จะทำอะไรแบบนี้ช่วงนี้เจ้าชะตาก็ค่อนข้างที่จะมีความอดทนแล้วก็มองการไกลเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะแต่เสากับเกตเนี่ยย้ำไว้นิดนึงว่าอย่าพูดเยอะอย่าพูดมากแล้วก็เวลามันพูดเนี่ยมันก็จะแบบว่าขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะคะก็อย่าไปขัดแย้งกับผู้ใหญ่เพราะระยะเวลานี้ใกล้ละดาวมฤตยูกำลังใกล้ถอยหลังในเรือนของความมั่นคงเจ้าตานะคะถ้าจะจดเรื่องของชื่อโอนบ้านโอนรถโอนที่โอนอสังหาริมทรัพย์อะไรก็ตามนะทำก่อนกลางเดือนกันยายนพอมฤตยูถอยหลังเนี่ยผู้ใหญ่อาจจะมีเกณฑ์แบบว่าเปลี่ยนจากที่เขาเคยคุยมันแบบเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้มองไปก่อนมองไกลไปก่อนมันจะมีปัญหาอะไรแล้วแก้ไขไปซึ่งแอดบอกแอดหวังว่าเจ้าตาในช่วงนี้คือเสามันก็ถอยหลังอยู่เนาะช่วงนี้มันอาจจะต้องแบบเหมือนเจ้าตาต้องคืออยู่นิ่งไม่ได้อาจจะต้องไปให้เขารู้ว่าโปรดจงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคนนะจะว่าเสนอหน้าก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยบางทีเขาไม่รู้นะคะแต่เราไม่ใช่หลานมาอยู่แล้วคุณก็อาจจะต้องเป็นคนที่ดูแลกันมานานอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้มันก็กังวลในเรื่องของแผนการชีวิตอยู่นะคะจะทำอะไรก็ย้ำคิดย้ำทำจุกจิกจู้จี้ได้สำหรับคนที่มีพระเกศกับพระเสาอยู่ด้วยกันปัญหาของคุณคือระยะเวลานี้คุณโลกส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็บางครั้งจะทำอะไรก็ไม่นึกถึงใจคนอื่นเอาแต่ใจตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเนี่ย7กับ9แล้วพระเสาเนี่ยถอยหลังอยู่นะถอยหลังอยู่ในเรือนตนุรักษ์ด้วยเป็นดาวองค์เกณฑ์แท้ๆอย่างเงี้ยนะคะ
ดังนั้นเจ้าตาก็ต้องอดทนให้มากพูดให้น้อยลงมีเหตุผลให้เยอะถ้าทำงานกงสีธุรกิจก็อย่าไปขัดแย้งกับใครหรือแม้กระทั่งกับญาติพี่น้องที่ทำงานร่วมกันอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ขัดแย้งกับใครแอดว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีกว่านะฮะโดยเฉพาะพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวเนี่ยเขาไปเป็นคู่สมพลอยู่กับเรื่องของลาภผลไปเป็นคู่สมพลกับดาวการเงินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้นะถ้าเขาได้คุณก็ต้องได้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปทะเลาะกับใครนะป๋าเงียบๆไว้เพราะว่าดาววินาศเราถอยหลังเนาะดาวอุดมเกณฑ์ดาวองค์เกณฑ์ของเราเนี่ยอยู่ในทิศทางที่แอดว่ายังพอให้คุณอยู่ต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระราหูนะคะในพื้นดวงเกิดนะคะดาวราหูนะในพื้นดวงเกิดในเรือนนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นดาวที่สำหรับแอดมองอ่ะจะเป็นดาวที่รู้ทั้งโลกและทั้งธรรมเป็นดาวที่แอดต้องบอกว่ารู้ดีชั่วรู้หมดอ่ะนะคะดาวราหูในเรือนเนี้ยดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้ก็มีดีชั่วรู้หมดแล้วไม่ไปทางชั่วฉันจะไปทางดีก็มีเพราะราหูในเรือนนี้แอดต้องบอกว่าเป็นราหูดีนะฮะแต่เป็นราหูซื่อถ้าจะถูกหลอกโดนใครหลอกโดนเพื่อนสนิทหลอกแบบนี้ฮะนะคะราหูในเรือนลาภะเนี่ยบางคนถามว่ามันเสียไม่แอดดาวราหูเข้ามาอยู่ในภพเรือนนี้แอดจะบอกแบบนี้ฮะว่าราหูในเรือนลาภะถ้าเจ้าตาเกิดวันศุกร์ก็จะไม่ดีเท่าคนอื่นนะฮะแต่เป็นคนที่เกิดวันอื่นๆเนี่ยแอดก็ต้องบอกว่ามักจะมีโชคลาภและความสำเร็จช่วงระยะเวลานี้อย่างพวกคนเกิดวันศุกร์เนี่ยก็จะคิดเยอะคิดมากแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองไงนะคะแต่คนในวันอื่นๆเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งแอดจะต้องบอกว่าดาวพระราหูเนี่ยมีลักษณะเป็นเนี่ยดาวคู่โลกคู่ธรรมเรียนรู้ถูกผิดได้ทั้งหมดแต่ทีนี้ทิศทางจะขยับไปในทางดีหรือทางร้ายล่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันมี2แง่ดาวราหูในเรือนลาภะเนี่ยมักจะมีผลประโยชน์ที่ได้รับจากเรื่องของงานเสี่ยงๆหรือผลประโยชน์ที่ได้รับแบบที่มันเกิดขึ้นแบบฟุกๆหรือมีผลกำไรจากการลงทุนที่ไม่ได้คาดฝันนะอะไรประมาณอย่างนี้นะคะโชคลาภความสำเร็จมีเยอะไหมต้องบอกว่าเยอะส่วนมากมาจากเลขที่บ้านรถที่ดินทรัพย์สินเลขที่ที่มันเกี่ยวข้องพวกนี้นะฮะดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่มิตรอยู่ในเรือนอรินะเจ้าตาฝากคนที่เป็นลูกน้องหรือฝากใครซื้อนะแต่ต้องเอามาเก็บเองนะฮะช่วงระยะเวลานี้มันมีผลประโยชน์ของเจ้าตาเกี่ยวกับเรื่องของการผิดทํานองครองธรรมแหละนะคะการทํางานที่ไม่ตรงไปตรงมาแหละการทํางานที่แบบว่าเป็นเบื้องลึกเบื้องลับอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นนะคะแล้วก็ค่อนข้างดีด้วยเพราะพระเกตมากระตุ้นให้มันใหญ่ขึ้นสำหรับเรื่องของผลประโยชน์ต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเกตค่ะโอ้คู่นี้นี่ต้องบอกว่าช่วยกันล่าเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์เลยนะคะพระเกตอยู่ในเรือนเนี้ยเจ้าตาจะเป็นคนที่ถ้าเกิดไม่เคยมีโชคเลยระยะเวลาที่ต้องปึงแต่ว่าแอนไม่เชื่อหรอกว่าคนที่มีเกตอยู่ในเรือนลาภะจะไม่เคยถูกหวยนะน่าจะเคยยกเว้นบุพกรรมสั่งมาว่าไม่ชอบไปเล่นหวยเหมือนแอดอะไม่ชอบหรือแบบรู้เลขรู้เลขเนี้ยเขียนไว้ละแต่ก็ไม่ซื้อตอนนั้นก็คิดเหมือนกันว่าถ้าถูกละถ้าถูกก็ถูกแต่ว่ามันไม่ถูกหรอกอาจจะคิดไปในทิศทางนั้นนะคะก็เลยไม่ค่อยติดในเรื่องของการซื้อหวยตัวเจ้าตาระยะเวลาเนี้ยก็จะเป็นคนที่เกตถึงเกตเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นคนในเรือนเนี้ยต้องบอกว่ามักจะประสบความสำเร็จนะคะเกตในเรือนเนี้ยมันค่อนข้างเข้มแข็งแล้วเกตถึงเกตเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าไอ้ที่เคยมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่พลิกปัญหาให้เจ้าตาเลยพลิกปลาชัยไปสู่ชัยชนะเคยได้ยินเสียงเคยได้ยินชื่อหนังสือนี้ไหมคะที่แอดอ่านเนี่ยเกตถึงเกตก็จะประมาณนี้เพราะคุณจะแคล้วคลาดไม่ใช่แคล้วคลาดด้วยอะไรหรือแคล้วคลาดด้วยสัญญาเก่าแคล้วคลาดด้วยสัญชาตญาณแคล้วคลาดเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้มันอาจจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร่วมทุนร่วมหุ้นหรือมีปัญหาเพราะเราเองจิตใจวุ่นวายความคิดฟุ้งซ่านประพฤติตนแปลก
นะแต่ด้วยเกตถึงเกตเนี่ยเป็นดาวที่เมื่อประกบกันเนี่ยโชคลาภความสำเร็จมันก็มาอาการแคล้วคลาดปลอดภัยมันก็มาเพราะเหมือนครูบาอาจารย์เยอะนะคะเจ้าตาต้องฝึกสติคิดดีทำดีแล้วก็พูดดีในระยะเวลานี้เกตถึงจะโดนบันดาลในความมากขึ้นมากขึ้นในเรื่องของความดีงามให้เจ้าตาช่วงระยะเวลานี้มีความโชคดีมีความเฮงมีเรื่องของอุปกรรมเดิมบารมีเก่าเนี่ยเข้ามาแจมละมันเหมือนกับว่าถ้าก่อนหน้านี้คุณค่อยๆสะสมในกรรมใหม่นะจังหวะที่กรรมดีเก่าเข้ามาแจมเนี่ยมันก็จะถึงกันแล้วก็เกิดเปรี้ยงเหมือนกับเป็นราชาโชคมหาจักรอะไรต่างๆในวงรอบที่เหมาะควรจะทำให้เจ้าตาเจริญก้าวหน้านึกออกไหมล่ะนะคะระยะเวลานี้แอดบอกเลยเทวดารักษาศัตรูทำอะไรไม่ได้มีโอกาสเดินทางไกลมีโอกาสไปพบเจอคนที่ประกอบกิจการที่คุณอยากทำแล้วก็เป็นแบบเป็นเหมือนคนที่คุณนับถือแล้วเขาก็เหมือนกับสอนคุณแบบตัวได้นั่งคุยกันแล้วมีพลังหรือว่าจุดประกายความคิดอะไรของคุณให้กลับมาทำได้นะนะคะก็เป็นแบบนี้ระยะเวลานี้อาจจะไปพบเจอพระผู้มีจริยวัดงดงามหรือไปพบเจอช่างฝีมือช่างศักดิ์ที่มันเป็นทางในทิศทางมูเตลูก็ประมาณนี้9ถึง9นะคะก็กำลังของใจทิศทางของใจสำหรับคนที่เกตถึงเกตเนี่ยค่อนข้างดีรวมถึงการติดต่อเกี่ยวกับธุรกิจในการต่างประเทศก็ค่อนข้างดีค่ะนะคะทั้งหลายทั้งปวงเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีกุมนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องในทุกที่ที่คาดหวังและตั้งใจพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ